แม่แตงโมลั่นไม่ได้เป็นคนโพสต์เผยเห็นรูปก่อนตกเรือทิ้งข้อความปริศนาจากกรณีเฟซบุ๊กของดาราสาวแตงโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพบนเรือหลายภาพพร้อมข้อความชวนสงสัยเช่นยังไม่ไปไหนรอความจริงจาก5คนบนเรือเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราเป็นต้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้าแม่ได้ระบุว่าปัจจุบันโทรศัพท์อยู่กับแม่ล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกานางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่แตงโมให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์จากกรณีที่กระติกอ้างว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใครก็เป็นคนนั้นโพสต์นั้นเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนั้นว่าปัญญาอ่อนแม่จะโพสต์ไปทำไมส่วนตัวแม่เห็นแค่2รูปอีกรูปยังไม่เห็นเรื่องพวกนี้ถามคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ได้ทำต้องไปถามตำรวจว่าใครทำแต่ถามคุณแม่คุณแม่ก็เล่าเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าแม่สันนิษฐานว่ากระติกทำเพราะขาวเก่งทางไอทีและเรื่องไอโฟนเมื่อถามถึงเรื่องรูปที่โพสอาทิเครื่องยนต์เรือที่ถูกโพสในสตอรี่แม่แตงโมกล่าวว่าต้องบอกก่อนว่า2รูปแรกทนายเดชาเป็นคนส่งมาให้ส่วนรูปล่าสุดยังไม่เห็นเมื่อถามว่างงไหมที่มีการโพสต์รูปติดกันแม่แตงโมกล่าวว่าคุณแม่ไม่งงค่ะคิดว่าตอนนี้เวรกรรมตามทันอีกอย่างรูปพวกนี้คุณแม่เคยเห็นหมดแล้วในมือถือของน้องโมถ้าเกิดคุณแม่ไม่เคยเห็นรูปพวกนี้มาก่อนแบบนี้คงจะตกใจมากรูปเครื่องยนต์ที่เป็นดำคุณแม่ก็เห็นแล้วแต่เดี๋ยวจะปรับให้เป็นภาพขาวๆว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าคนที่สงสัยว่าคุณแม่เป็นคนโพสต์ก็ให้ตัดไปได้เลยแม่แตงโมกล่าวว่าใช่คุณแม่จะมีปัญญาไปทำไหมจากกรณีนี้คุณแม่เริ่มมาอ่านคอมเมนต์ซึ่งเขาจะหนักไปทางกระติกส่วนตัวคิดว่าจะมีใครโพสต์ภาพอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม่แตงโมกล่าวว่าแม่แตงโมกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกเพื่อนแตงโมเขามีเยอะเขาก็ให้รหัสกันไปหมดตัวคุณแม่มีรหัสเข้าเครื่องแต่ว่าโพสต์ไม่เป็นจะให้เข้าไปใน Facebook ก็ทำไม่เป็นแม่ใช้เครื่องไอโฟนไม่เป็นรูปในเครื่องของแตงโมก็จะมีภาพเซลฟี่กับ3สาวเป็น100ภาพมีภาพปอเข้ามาแจมโรเบิร์ตเข้ามาแจมแล้วก็จะมีรูปเครื่องเรือ2ภาพติดกันเท่าที่แม่คิดมีหลายภาพที่ถูกลบออกเป็นภาพจอมืดในจอมืดนั้นมีคำภาษาไทยซึ่งเป็นตัวหนังสือสีขาวคำว่ามึงว่าอย่างไรอีกกระติกมึงว่ามาทั้งสองรูปเป็นแบบนี้เหมือนน้องโมทำหลักฐานทิ้งไว้ตอนที่เขาทะเลาะกันมันเป็นภาพสุดท้ายก่อนตกเรือซึ่งมีหลายภาพที่ถูกลบออกไปเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมันสามารถกู้กลับมาได้ราวต้องส่งไปกู้ซึ่งทางตำรวจที่เอาเครื่องไปเขาบอกว่ารูปในเครื่องไม่มีอะไรภาพที่ถูกลบไปเป็นภาพแมว2รูปถูกจับตาเนมไมเม็ดเน็ตยูทูบเบอร์ดังยินดีเอวารับปริญญาจัดขบวนแห่อลังการถูกจับตาเนมไมเม็ดเน็ตกลายเป็นที่จับตาว่าคู่นี้ยังไงกันนะสำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์เอวาปวรวรรณวีรผู้ชงหรือเอวาตลก6ฉากและเนทไมเมดเนทหนุ่มอเมริกาอดีตครูสอนศาสนาและครูสอนภาษาอังกฤษดีกรียูทูบเบอร์ที่พักนี้มักจะมีคอนเทนต์กับสาวเอวาโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ติดตามอยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันที่20พฤษภาคมเอวาได้โพสต์ข้อความเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีวันซ้อมใหญ่รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเจ้าตัวนั่นได้ศึกษาจบจากปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ภาคอินเตอร์งานนี้เนทไมเมดเนทยูทูบเบอร์ดังจัดเซอร์ไพรส์เล่นใหญ่ให้กับเอวาโดยได้แต่งตัวเป็นเจ้าชายกับเพื่อนๆและทีมงานแห่ขบวนมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมช่อดอกไม้ซึ่งได้โพสต์รูปภาพเขียนแคปชั่นว่ายินดีด้วยนะครับแก๊งเจ้าชายมาเต้นเซอร์ไพรส์เพื่อนที่เพิ่งเรียนจบ
ฉลองเต็มที่โดยเอวาได้คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าขอบคุณนะคะเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดเลยทางด้านออมประภาพินเอิญปณพรพี่สาวน้องสาวของเอวาได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าขอบคุณพี่เนทและทีมทุกคนสำหรับเมื่อวานมากๆเลยนะคะรักทีมนี้พร้อมส่งอีโมจิหน้ายิ้มและหัวใจเรียกว่าแฟนคลับเห็นรูปภาพคู่เอวาเนทไมเมดเนทถึงกับกรี๊ดและจิ้นที่ทั้งคู่ดูสนิทสนมกันยังมีคอนเทนต์น่ารักๆออกมาให้ได้ชมต่างคอมเมนต์แซวว่าคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆไม่ต้องดาราไม่อยากคิดไปเองนะแต่หลายรูปหลายคลิปถ้าไม่ใช่คนที่คุยกันอยู่พี่เนทคงเว้นระยะห่างมากกว่านี้แต่ผมขอคิดไปเองว่าพี่คุยกันอยู่แล้วกำลังอาจเปิดตัว555เหมาะสมกันดีครับเชียร์อีกพันแน่คุณคิดเหมือนเราใช่ไหมต้องใช่แน่ยินดีด้วยครับแบบชอบคู่นี้มากกบจิ้นอาจเชียร์คู่นี้อยู่นะครับยังไงเนี่ยคู่นี้ยินดีด้วยครับพี่เอวายิ้มไม่หุบและวอคู่นี้น่ารักมากกบมีลุ้นใช่ไหมรอติดตามนะครับคู่นี้ทั้งนี้เนทไมเมดเนทอายุ29ปีประวัติเคยเป็นครูสอนศาสนาและได้มีโอกาสถูกส่งมาสอนที่ประเทศไทยโดยมาศาสนาที่จังหวัดยโสธรและในช่วงที่เนทสอนศาสนานั้นเขาก็สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในจังหวัดด้วยภายหลังเขาก็ย้ายไปทำงานที่ประเทศลาวเพื่อสอนภาษาอังกฤษซึ่งเรียกว่าโด่งดังและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดเขาก็เลือกกลับมาที่ประเทศไทยและได้ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวในช่องไมเมดเนทมีผู้ติดตามมากถึง12ล้านคนตอนนี้มีสถานะเป็นหนุ่มโสดหลังประกาศยุติสัมพันธ์ลูกหมีวันนาบี้หมีจบรัก8ปี1เสียงมีพลังแพนเค้กหวังผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่แก้ไขปัญหารถติดพูดแล้วต้องทำให้ได้1เสียงมีพลังแพนเค้กเขมนิจใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทมในรอบ9ปีหวังแก้ไขปัญหารถติดได้ชีวิตความเป็นอยู่คนกรุงเทพมหานครดีขึ้นเป็นรูปธรรมวอนพูดแล้วต้องทำให้ได้วันที่22พฤษภาคม2565เมื่อเวลา 9:30 นาทีนักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรได้เดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งที่30แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครสถานที่เลือกตั้งเต็นท์บริเวณโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ1พร้อมกับคุณพ่อเมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งนักแสดงสาวได้ตรวจสอบรายชื่อของตนจากนั้นได้เข้าคูหาเลือกตั้งหลังจากได้ใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วแพนเค้กเปิดใจถึงการได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าในรอบ9ปีว่าวันนี้ดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิของตัวเองในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในบ้านเรามากขึ้น1เสียงก็มีพลังค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าได้ออกมาทำหน้าที่ของตัวเองอยากให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ปัญหาอะไรแพนคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมสิ่งที่คนกรุงเทพอยากเห็นช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องของสถานการณ์โควิดทุกอย่างมันเงียบเหงาก็คิดว่าอะไรก็ตามที่มีการสร้างชีวิตกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นแทนว่าเราทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปแล้วค่ะก็ขอเป็นกำลังใจดีกว่าแพนเชื่อว่าทุกคนต่างก็ทำการบ้านอย่างเต็มที่ตั้งใจที่จะได้ใจคนกรุงเทพมหานครไปเช่นกันแต่ก็ขอให้เป็นรูปธรรมให้เราเห็นจริงๆปัญหามันมีให้เราเห็นอยู่ทุกเรื่องแหละค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันแก้ไขได้จริงๆหรือเห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆมันก็จะดีมากแถวบ้านแพนมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขถ้าตอนนี้ก็คงไม่พ้นรถติดมากๆเพราะกำลังทำรถไฟฟ้ากันอยู่ทำมาเกือบ3ปีแล้วคิดว่าเป็นช่วงที่ใกล้เสร็จ 4-5 ทุ่มรถยังติดเพราะมีการเบี่ยงทำถนน
เราก็ต้องปรับตัวในการใช้เส้นทางตลอดเวลาก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยไปตามแผนที่วางไว้จริงๆเพราะหนึ่งโรงเรียนเปิดคนได้ใช้นักเรียนได้ใช้การเดินทางต่างๆพอกลับมาฟูลออปชั่นเหมือนเดิมมันดีอยู่แล้วแต่เราอยากให้มันมารองรับกับชีวิตที่กลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดในดวงใจของแพนอยากได้แบบไหนแค่เขาเป็นคนที่ตั้งใจและตั้งมั่นในสิ่งที่เขาจะทำแล้วก็มีจิตสำนึกที่ดีในการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะมีใจอย่างเต็มร้อยมาเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็ดีใจแล้วค่ะพูดแล้วต้องทำให้ได้ให้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่างๆที่มันดีขึ้นค่ะเรารู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันคนที่เราเลือกมาแล้วเราก็อยากให้เขาใช้พลังทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะเชิญชวนคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิก็ออกมาใช้สิทธิในเขตของตัวเองกันนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆและห้ามลืมคือ1บัตรประชาชน2คือสวมใส่แมสกันมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครมีปากกาส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยก็เตรียมมาด้วยได้นะคะแต่ว่าทุกที่ก็เตรียมรองรับไว้อย่างเรียบร้อยอยู่แล้วได้ถึง5 โมงเย็นวันนี้นะคะก็เชิญชวนทุกคนเลยค่ะ